ความโชคร้ายของอันโทนี่ครับที่เจ็บจากเกมดวลเชลซีนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสก็ทำให้เขาต้องรักษาตัวประมาณ2เดือนก็ทำให้พลาดโอกาสลงเล่น2นัดสุดท้ายและเอริกเทนฮากก็ต้องมองหาตัวแทนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเกมปิดซีซั่นกับฟูลแลมเนี่ยเชื่อว่าตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสของฟาคุนโยเปเยตี้ได้ลงมายืดเส้นยืดสายในเกมที่แทบจะไม่มีความหมายอะไรเพราะปีศาจแดงการันตีท็อป4เรียบร้อยแล้วแต่แมตช์เดิมพันสูงในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับแมนซีที่เวมบลีย์ตรงนี้แหละที่หลายคนมองว่าเทนฮากจะเอาอย่างไรในเมื่อออปชั่นมีน้อยและดูเหมือนว่าเจดอนซานโชน่าจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้ลงเล่นแทนอันโตนี่นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยซานโชเจอปัญหาลุมเร้าครับทั้งร่างกายและจิตใจก็หายจากทีมนานร่วม2เดือนนะครับไปเข้าโปรแกรมแยกซ้อมเดี่ยวที่เนเธอร์แลนด์ก็ตามคำแนะนำของเทนฮากนี่แหละแต่เขาก็ยังลงเล่นไปแล้วซีซั่นนี้39เกมรวมทุกรายการและลงตัวจริง27นัดด้วยกันนะครับโดยทำได้6ประตูกับ3แอสซิสต์ก็พอถูไถนะไม่ถือว่าขี้เหร่แบบน่าเกลียดแต่มันก็มีหลายๆนัดที่ซันโชทำให้แฟนผีผิดหวังด้วยภาษากายแต่จะดูเหยาะแยะยึกยึกยักยักซึ่งบทบาทส่วนใหญ่ที่เขาได้รับเนี่ยก็จะเป็นปีกซ้ายนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสเฉพาะตำแหน่งปีกขวาเนี่ยมี10นัดด้วยกันที่ซันโชได้ลองเล่นปีกขวานะครับก็ทำไป2ประตูกับ1แอสซิสต์ซึ่งก็เป็นเกมล่าสุดนี่แหละที่ใส่พานให้อองโตนี่มักซิยาวยิงง่ายๆเข้าไปนะครับเกมกับเชลซีเนี่ยซันโชมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสถึง5ครั้งแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อเขามาลงเล่นเป็นปีกขวานี่คือจุดที่เป็นความแตกต่างแหละอยู่ทางซ้ายอาจจะมีทักษะความสามารถมีพรสวรรค์แต่บางครั้งมันไปไม่สุดไม่เหมือนกับการเล่นปีกขวาซึ่งมันใกล้เคียงกับที่เขาเคยสร้างมาตรฐานไว้ตอนอยู่บอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับนี่คือสิ่งที่แฟนผีอยากเห็นและเทนฮากเองก็พึงพอใจกับบทบาทปีกขวาของซานโชนะครับถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มีเวลาราวๆ1สัปดาห์ที่จะวางแผนว่าจะเอาอย่างไรในการรับมือแมนซิตี้ในมุมมองนะครับของตำนานลูกหนังปีศาจแดงอย่างพอสโคเขามองว่าซานโชนี่แหละเป็นคนที่เหมาะสมจะเล่นปีกขวาแทนอันโตนี่มากที่สุดเพราะก็ยังมีสัญญาณที่ดีเหมือนกับหลายๆเกมที่เขาทำได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะเจอปัญหาส่วนตัวนะครับด้วยคุณสมบัติต่างๆความสามารถและประสบการณ์ที่มีเนี่ยมันน่าจะเพียงพอสำหรับการเป็นตัวจริงในเกมกับซิตี้ก็ถ้ามีมาร์เซล ซาบิเซอร์บางทีเทนฮากอาจจะคิดมากด้วยการเอาซาบิเซอร์เล่นหน้าต่ำแล้วโยกเอาบูโน่แฟนนันออกมาเล่นปีกขวาแต่ในเกมอย่างเนี้ยบางทีอาจจะต้องอัดกลางแน่นหน่อยแต่ว่าซานโชก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทีมเก่าแน่นอนว่าการเจอซิตี้เนี่ยรูปแบบการสวนกลับเร็วเน้นเกมรับแน่นๆเนี่ยก็คือแผนที่เทนฮากน่าจะต้องวางเป็นพิเศษเพราะจะไปต่อบอลสู้กับซิตี้เนี่ยมันคงลำบากนะครับก็รอดูว่าในช่วง1สัปดาห์เนี้ยเทนฮากจะทำอย่างไรเพื่อให้ทีมของตัวเองเนี่ยมีสภาพที่พร้อมมากที่สุดสำหรับนัดชิงเอฟเอครับโดยเฉพาะโฟกัสที่ซานโชเจอทีมเก่านอกจากสภาพร่างกายแล้วจิตใจก็ต้องเต็มเหนียวและพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ปีศาจแดงจบซีซั่นอย่างสวยสดงดงามครับ